เกิดอะไรจงท่องไว้กูทำเองจะสุขก็สุขเองจะทุกข์ก็ทุกข์เองใครทำให้ใครทำให้เองใครทำให้เองก็ทำเองอ่ะใครทำให้คุณไม่มีใครทำให้เราทำเองนี่แหละกรรมสโกมิหิเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมคือการกระทำเป็นของของตนกรรมทายาโทเราต้องเป็นทายาทแห่งกรรมต้องรับผลจากการกระทำของตัวเองใช่ไหมกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดนี่จะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตนี่เนี่ยเกิดเข้าไปเนี่ยก็ตัวเองสร้างเองทั้งนั้นแหละกรรมพันธุนี่เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นี่จะพันโง่หรือพันฉลาดเนี่ยจะพันโง่พันบ้าพันทุกข์คือพันทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเนี่ยจะเป็นพันไหนอ่ะเลือกเอาหรือจะเป็นพันโอ้นะสุขที่ไม่มีภัยจะเป็นพันไหนจะเป็นพุทธะจะเป็นพันพุทธะหรือจะเป็นพันกิเลสะเลือกเอาคุณจะเป็นพันไหนกรรมปฏิสลโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมปฏิสลโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยหรือผู้ให้ผลก็นี่แหละก็ให้ผลตัวเองอยู่เนี่ยทำเองอยู่เนี่ยทำเองอยู่เนี่ยยังไปโทษคนอื่นอยู่ได้ตกลงจะไปโทษใครได้ไหมเนี่ยโทษใครได้ไหมไอ้ที่สุขทุกข์อยู่ทุกวันน่ะโทษใครตัวเองนั่นแหละใช่ไหมสุขก็ทำเองทุกข์ก็ทำเองใช่ไหมคราวนี้จะเลิกโทษคนอื่นได้ยังเลิกได้แล้วเนาะไม่เกี่ยวเนาะคนอื่นไม่เกี่ยวเนาะใครนะเราเองเกิดอะไรจงท่องไว้กูทำเองทีนี้ชัดไหมทีนี้จะมาเถียงนะว่าบททบทวนธรรมเนี่ยมันไม่ถูกอะกูเราฉันทำเองเอามันชัดๆไปเลยธรรมานี่ยังไม่ค่อยแน่ใจธรรมาจริงหรือเปล่าวะทำเองนี่ค่อนข้างจะชัดเลยทำตอนไหนทำตอนไหนปัจจุบันเที่ยวใช่ไหมสุขทุกข์เอาเองทุกปัจจุบันนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้ทุกปัจจุบันที่ตรัสธรรมคือปัจจุบันพิสูจน์ของจริงทุกปัจจุบันเลยนะว่าเราเนี่ยทำสุขหรือทำทุกข์ให้ตัวเองใช่ไหมทำสุขแท้หรือสุขเทียมที่เต็มไปด้วยทุกข์แท้ก็เลือกเอาเองใช่ไหมเอ๊ะทำสุขแท้ทำสุขเทียมที่ไม่มีจริงนะก็เป็นสุขที่มีภัยหรือทำทุกข์ที่มีภัยใช่ไหมก็ทำเองทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าได้บอกคุณโทษใครไม่ได้หรอกทุกอย่างคุณทำเองทั้งนั้นแหละจะไปโทษใครเลยถึงวันนี้ใครจะเถียงไหมเข้าใจชัดขึ้นไหมกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสลโนแปลว่าเกิดอะไรจงท่องไว้กูทำเองหมดข้อสงสัยไปเลยแต่บางคนรู้สึกไม่ใช้คำว่ากูไม่ถูกเอาใหม่ก็ได้กูเราฉันก็ได้เกิดอะไรจงท่องไว้กูเราฉันทำเองเอาให้มันหมดสงสัยไปเลยสุขทุกข์ใครทำเองนะอย่างนี้เป็นต้นนี่จะได้เข้าใจชัดนะจะได้เข้าใจชัดนะแล้วอ้าวฟังอีกอันหนึ่งทีนี้ฟังให้ชัดๆวันนี้นะฟังให้ชัดๆพระพุทธเจ้าตรัสในเทวทาวิตกะกับในสันนิษฐานสูตรตรงกันเป๊ะเลยถ้าเราเห็นใครมีกามก็คือมีนี่แหละมีกามก็มีสุขสมใจในเรื่องใดเรื่องใดก็ตามนะเราก็จะมีความรู้สึกโอ้โหเราครับมันจะปรุงมันจะคิดตามนั้นตามนั้นอุ้ยถ้าใครมีกิเลสนะอู้ได้สุขใจไม่ได้ทุกข์ใจอู้ถ้าได้อย่างนี้จะเป็นสุขกลัวจะไม่ได้ได้กลัวจะหมดไปนี่กามแล้วถ้าพยาบาทก็เหมือนกันเอากามก่อนก็ได้เอาตั้งใจฟังให้ดีนะเราจะคิดไปเรื่อยๆแล้วมันจะอยากได้พุทธเจ้าว่ามันจะรู้สึกว่าโหมันพอใจมันสุขใจมันอยากได้อยากได้อยากได้แต่จนอดไม่ได้สุดท้ายมันจะไปแสวงหาอาจารย์ยกตัวอย่างนิดนึงทีนี้ยกตัวอย่างให้ชัดหรือในเทวทาวิตกะท่านบอกว่าถ้าใครรู้สึกว่ากามเนี่ยมันเป็นสุขถ้าคิดถึงมันแล้วโอ้ได้จะเป็นสุขโอ้ได้จะเป็นสุขโอ้น่าได้น่าเป็นน่ามีกลัวจะไม่ได้ได้กลัวหมดไปโอ้ได้เป็นสุขได้เป็นสุขถ้าคิดมันไปเรื่อยๆสุขสมใจในเรื่องไหนก็แล้วแต่นะกามน่ะ
สุขใจที่ได้ดั่งใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นแหละกามในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหตุการณ์ดีร้ายอะไรก็แล้วแต่เรื่องไหนก็แล้วแต่นะถ้าได้โอ้จะสุขใจชอบใจไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจยิ่งได้สุขใจชอบใจนั่นแหละเป็นหลักเลยเมื่อคิดไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆพระเจ้าว่าคิดไปเรื่อยๆๆๆจิตมันก็จะน้อมไปตามนั้นท่านว่างั้นนะจิตมันจะน้อมไปตามนั้นมันก็จะน้อมไปแปลว่ามันอยากเท่าเดิมหรืออยากมากขึ้นมันอยากมากขึ้น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 มันจะน้อมไปตามนั้นความอยากจะมากขึ้นนะสุดท้ายเป็นไงท่านว่ามันก็จะไปทําตามนั้นแหละมันก็จะไปทําตามนั้นแหละนะถ้าโอ้โหมันรู้สึกว่าคิดไปตามนั้นว่าถ้าได้จะสุขใจชอบใจโอ้ถ้าได้จะสุขใจชอบใจมันจะอยากมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็ไปตามนั้นนี่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้านะนำมาตรวจซิมันจะจริงหรือไม่จริงแต่จริงหรือไม่จริงตั้งใจฟังนะเราไปเห็นของกินอร่อยอร่อยในกามในอาหารอร่อยอร่อยเป็นพิษด้วยนะเราไปเจอปุ๊บปุ๊บนี่อร่อยแต่เป็นพิษแล้วกินหรอกไม่เอาเป็นพิษแต่ใจก็อยากอยู่ว่าแล้วเราก็มากินก็ไปโน่นไปนี่ก่อนกลับมาเจออีกทีเอ๊ะมันอร่อยนะเนี่ยแต่มันก็เป็นพิษนะแต่เราก็มันพิษไม่กินหรอกจะไปเดินวนเวียนอีก 2-3 รอบกันเดินรอบตู้กันเดินรอบตู้ไม่กินหรอกมันเป็นพิษแต่มันก็อร่อยอยู่นะเดินรอบตู้ไปมาเจอ 3 รอบก็ก็อร่อยนะแต่มันก็เป็นพิษอย่าเลยเดี๋ยวกินเลยแล้วเราก็ไม่ไปไหนหรอกก็เลยรอบอย่างนั้นแหละรอบไปรอบมารอบไปรอบมาความอยากมันจะมากขึ้นหรือน้อยลงมากขึ้นตกลงไอ้ความรู้สึกว่ามันเป็นสุขมันจะมากขึ้นหรือน้อยลงมากขึ้นใช่ไหมถ้าได้เป็นสุข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 ตกลงกิเลสมันโตขึ้นหรือเล็กลงโตขึ้นถึงวันหนึ่งเป็นไงอดได้ไม่ได้ให้ทายไม่ได้ซัดมันซะเลยเปล่าจังมันเถอะนะไหนๆก็ไหนๆแล้วกินไปเถอะเป็นพิษก็ช่างมันเถอะนะไหนๆชีวิตก็อยู่อยู่ก็อยู่ให้มันเป็นสุขตายก็ตายให้มันเป็นสุขกินดีกว่าใช่ไหมคนเราไหนๆมันชีวิตมันต้องอยู่ชีวิตต้องตายใช่ไหมไหนๆเอ้าจริงๆนะเออกิเลสก็ฉลาดก็มันคิดนะเออชีวิตมันอยู่มันก็ต้องอยู่ถึงวันหนึ่งมันก็ต้องตายเออเราอยู่ให้เป็นสุขตายให้เป็นสุขดีกว่าระหว่างสุขใจกับสุขกายอะไรมันสุขกว่าเออสุขใจมันสุขกว่าใช่ไหมโอ้จริงๆนะพอมันสุขแรงๆแรงๆเนี่ยมันไม่กลัวนะตายก็ไม่กลัวใช่ไหมตายก็ขอให้ได้สุขนะใช่ไหมเคยไหมโอ้เคยได้ยินไหมคนขอกินอร่อยก่อนตายมีนะใช่ไหมขนาดร่วมแสลงนะแต่ขอกินอร่อยก่อนตายแสดงว่าโอ้ความสุขใจที่ได้อร่อยเนี่ยมันมากกว่าความทุกข์กายหรือความตายอีกใช่ไหมโอ้อันนั้นมันเรื่องจิบจ้อยสำหรับเขาเลยโอ้โหสุขใจนี่สุขกว่าแต่ไม่ได้กินทุกข์ใจมันแรงกว่าเนาะไม่ได้กินมันทุกข์ใจแรง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 ไม่ได้กินโอ้โหฉันจะอยู่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์อย่างนี้เหรอใช่ไหมคุณดูความฉลาดของกิเลสนะตานทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยฉันจะอยู่ก็เป็นทุกข์อย่างนี้เหรอมันไม่กินก็ทุกข์ไงโอ้โหแสลงกินแล้วจะเป็นโรคเดี๋ยวจะตายแต่อยู่มันก็ทุกข์เนี่ยแต่ชีวิตมันก็ต้องตายอยู่แล้วนั่นยังก็ต้องตายกินไม่กินก็ต้องตายอยู่แล้วอยู่ก็เป็นทุกข์ตายก็ตายทุกข์อย่างนี้เหรอว่าแล้วเขาอยู่เป็นสุขตายเป็นสุขดีกว่ากินซะเลย